คือเดี๋ยวนี้หยิบอะไรมานิดนึงก็ถุงละ40,000-50,000พระเครื่องแพงนะครับคือพระเครื่องที่เป็นพระเก่าๆเล่นหากันนะไม่ถูกนะนะครับสวัสดีครับผมขออ่านคอมเมนต์ก่อนสวัสดีทุกท่านเลยทั้งที่ผมอ่านคอมเมนต์และไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเฮลโลสวัสดีครับน้องนาวน้องนะพี่วอสโคลีพี่ลุมนาชัยหาอะไรเป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนเพจผมดีปีที่แล้วผมแจกเหรียญหลวงพ่อทองพูนเป็น100 เหรียญถ้าพระไม่แท้งานประกวดจะรับไหมลุงผมประกวดวันที่1เมื่อ20 ปีก่อนอยากให้อาจารย์ดูว่าแท้หรือว่าอ้าวส่งมาเลยเฮียโชคพาโชคถ้าพระไม่แท้งานประกวดจะรับไหมรับครับคำตอบคือรับแต่จะไม่ตัดสินว่าแท้หรือไม่แท้นะครับรับมีโอกาสรับเข้าไปได้ไหมได้อ่ะไหนส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ก่อนนี่เลยอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจ อะไรของเขางงมาเนี่ยครับคิดถึงทุกท่านเช่นกันล่ะครับว่ายังไงลูกทำไมมันจะไม่ได้ลูกดูจากอาการแล้วยังไม่ดูพระนะ45,000อะไรกันโอเคฮะอะไรอ้าวยังไงยังไงอ่ะ45,000ก็ไม่ได้4เอาได้เท่าไหร่เอาคำเดียวเลยสั้นๆเอามา48เอา48ก็48ยังไม่ได้ดูพระเลยนะเนี่ยเชื่อไหมผมคุยผมยังไม่ดูพระเขาเลยว่ายังไงเนี่ยเอา48ก็48เอาของขวัญปีใหม่ครับของขวัญปีใหม่น้องๆคำว่าน้องนั้นมีความหมายแม่สวยทั้งคู่อ่ะครับคือพระไม่มีดูยากผมบอกไว้เลยนะถ้าใครย้อนดูไลฟ์ผมเมื่อวานนะวันนี้ผมก็อยู่เขาพระไม่มีดูยากครับที่ดูยากทุกวันนี้เพราะเราไม่ได้ดูที่พระผมบอกเลยที่ดูยากทุกวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ดูที่พระกันเลยนะครับเมื่อกี้ดูเพจหนึ่งเลื่อนสมณศักดิ์หลังรอยถอดชัดเจนนะครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนถามว่าพระแท้เกอะไรเป็นวิธีดูแน่นอนครับอันดับแรกที่สำคัญที่สุดคืออายุของพระหรือความเก่าเน้นย้ำนะครับเหมือนเราจะตรวจสอบว่าใครที่ทันหลวงปู่ทิมวรหารไล่ไหมเนี่ยเราก็จะต้องตรวจสอบว่าเขาอายุเท่าไหร่ถูกไหมฮะถ้าเขาอายุ20แน่นอนเขาไม่มีทางทันหลวงปู่ทิมนะฮะเขาต้องอายุ70ถึงจะทันหลวงปู่ทิมนะ70 60อ้าวทันใช่ไหมฮะ50บางทีก็ไม่ทันเพราะ 3-4 ขวบคงยังจำความอะไรไม่ได้อันนั้นคือ1เรื่องนะครับผมขออนุญาตตัดเล็บกับเพื่อนๆนะครับไปเตะฟุตบอลมาพอไปเตะฟุตบอลมาก็มันก็ใช้ร่างกายเยอะมันก็ถลอกปอกเปิกเดี๋ยวถ้าไม่ตัดมันก็จะถลอกไปกันใหญ่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเสียมายาดนิดนึงเรียบร้อยครับฉะนั้นอะไรที่บ่งบอกว่าพระองค์เนี้ยจะแท้และทันร่องรอยของเครื่องมือในแต่ละยุคอันนี้สำคัญมากไม่ใช่ตำหนินะตำหนิคือสิ่งที่ก๊อปปี้ได้ความเก่าต่างหากที่มันก๊อปปี้ไม่ได้และสำคัญคือเครื่องมือที่ไม่มีทางมีในยุคอดีตอ่ะแต่มันมีในพระองค์เนี้ยมันจะบ่งบอกแล้วว่าเนี้ยยังไงก็ไม่ทันหรือยังไงก็เป็นของเก๊ไม่ใช่ของแท้นะครับอย่างเรื่องราวนะครับของเหรียญยุคเก่าซึ่งเป็นข้างกระบอก
ยุคนั้นไม่มีปั๊มตัดยังไงถ้าเป็นปั๊มตัดก็คือเก๊จบไหมครับจบนะฮะหรือสืบค้นมากกว่ารอยตัดคือมันก็ต้องไปสืบค้นการแกะงานของช่างว่าเป็นช่างที่มีชีวิตอยู่ในตอนนั้นหรือเปล่าคุณเชื่อไหมครับว่าพระเครื่องแต่ละคณาจารย์น่ะผมหยิบขึ้นมาเนี่ยผมสามารถรู้เลยว่าเนี่ยเป็นงานของช่างคนที่แกะเหรียญหลวงพ่ออะไรในประเทศนี้โอ้โหเดี๋ยวส่งดาวให้พี่สนิกเกิลเขาด้วยนะไอ้ส่งของขวัญปีใหม่ให้พี่เขาด้วยนะใครที่ส่งดาวทุกคนน่ะแอดมินจดไว้เลยเดี๋ยวส่งของขวัญปีใหม่ให้จดรายชื่อผู้ที่ส่งดาวเป็นประจำไว้ให้นะครับเพื่อนเพื่อนฟังผมนะนะครับฉะนั้นวิธีการดูเหรียญว่าแท้หรือเก๋คือดูว่าอะไรที่มันมีไม่ได้ในยุคนั้นง่ายเป็นอันดับหนึ่งสองเรื่องราวของอายุพระก็คือนะคุณคิดว่าภาพถ่ายคนโบราณกับภาพถ่ายสมัยเนี้ยมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนทั้งน้ำยาเคมีที่ใช้ล้างมันไม่เหมือนทั้งกระดาษในยุคอดีตกับกระดาษในปัจจุบันนะครับและมันก็ไม่เหมือนทั้งเครื่องแต่งกายของคนในอดีตและคนในปัจจุบันรถเมื่อ50ปีที่แล้วเหมือนกับรถปัจจุบันไหมครับคือแน่นอนครับไอ้กล่องไฟฟ้ามันไม่มีหรอกครับในรถยุค50ปีที่แล้วนึกออกไหมไอ้หัวฉีดเนี่ยนะแบบเทอร์โบเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่มีหรอกครับในรถเมื่อ50ปีที่แล้วรถ50ปีที่แล้วก็ไม่เหมือนรถในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเมื่อ20ปีที่แล้วก็ไม่เหมือนโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันก็ไม่มีพัสสกรีนเนี่ยก็จะเป็นกดตึ๊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 ดถูกไหมครับทีวีเมื่อ50ปีที่แล้วก็ไม่เหมือนทีวีในปัจจุบันฉะนั้นพระเนี่ยวัตถุที่สร้างขึ้นเมื่อในอดีต100ปีที่แล้วมันก็เป็นเครื่องมือหรือล่อทิ้งล่องรอยต่างๆที่มันต่างจากพระในปัจจุบันผมศึกษาพระจากองค์พระสืบค้นสิ่งที่อยู่บนองค์พระว่าเกิดมาจากอะไรไม่ว่าจะเป็นรอยตัดรอยเจาะเนื้อโลหะฝีมือช่างแกะและกรรมวิธีการผลิตไม่แปลกสำหรับเซียนพระที่ดูพระไม่เป็นแต่จำคำบอกเล่าของคนที่เล่นก่อนแล้วจำเอามาพูดหมายความว่าถ้าพูดได้เหมือนคนที่พูดมาก่อนเราเสมือนว่าเราเล่นพระเป็นคำว่าพระเครื่องแท้กับเก๋มันแยกกันชัดเจนวิธีการสอนดูพระของผมกับวิธีการสอนดูพระของคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันอยู่ที่ว่าวิธีการสอนของใครมันทำให้ผู้ฟังดูพระได้เราจะไม่นะโจมตีกันว่าใครสอนผิดหรือใครสอนถูกผมไม่โจมตีวิธีการสอนของใครทั้งสิ้นแต่ผมนะจะนะค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรอ่ะมีปัญหากับพวกที่เอาพระเก๊มาเล่นเป็นพระแท้และรังแกพระแท้คือตีพระแท้เป็นพระเก๊แต่แนวทางการสอนของใครนั้นผมถือว่าดีหมดอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเอามาเป็นองค์ประกอบกับตัวเองและทำให้ตัวเองดูพระเป็นสำหรับคนที่ดูพระหนึ่งองค์ไม่เหมือนกันนะครับว่าแท้หรือเก๊ดูพระไม่เหมือนกันไม่ผิดบาปอะไรเพราะวิธีการศึกษาของคุณกับวิธีการศึกษาของผมนะมันอาจจะไม่เหมือนกันมันเหมือนเราศึกษาจากตำรากันคนละเล่มแต่ตำราเล่มของคุณกับตำราเล่มของผมอ่ะมันทำให้ใครนะบอกอธิบายได้ว่าอันเนี้ยแท้เพราะอะไรและเก๋เพราะอะไรนะไอ้ตำราของการอุปทานหมู่5องค์แรกแท้พอออกมา100องค์เก๋อันนี้เขาไม่เรียกว่ามาตรฐานการซื้อพระองค์แรกบอกว่าแท้พอเวลาออกมาเยอะๆเพิ่งจะมารู้ว่าเก๊อันนี้ไม่ได้เรียกว่ามาตรฐานผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะฮะผมถือว่านะครับการศึกษามันดีทั้งหมดธรรมดาครับโค้ดก็ยังมีคนละระดับ
ถูกไหมฮะเชฟก็ยังมีการทำอาหารเก่งกันคนระดับอยู่ที่ว่าใครจะศึกษากันแบบไหนแต่ถ้าคนที่ศึกษาแบบของคุณแต่คุณมาบอกแบบของคนอื่นผิดแบบของคนอื่นไม่ดีไปโจมตีแบบของคนอื่นอันนั้นไม่ได้แล้วผมก็เรียกว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะนะครับถ้าวงการพระเครื่องเนี่ยมันมีการแข่งขันแบบแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นแข่งขันเข้าเส้นชัยแข่งขันนะต่อยมวยนะแข่งขันแล้วทุกอย่างคือถ้ามันมีจริงๆอ่ะเราก็จะรู้ว่าใครเก่งไม่เก่งทุกวันนี้มันอาศัยการโม้ใครโม้ได้มากกว่าก็เก่งประมาณนั้นผ่านไปนะมักสร้างวาทกรรมนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะครับดูว่าเป็นผู้ที่เก่งแล้วเป็นผู้ที่รู้แล้วเป็นผู้ที่วิเศษแล้วนะครับแต่นะฮะไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้เอาง่ายๆยังโดนพักเก๊กันอยู่ผมขำๆผมนั่งพูดขำนะคุณดูหน้านะผมขำมากนะนะครับคนที่บอกว่าเอ้ยนะครับผมนี่เป็นสุดยอดแล้วของการพระเครื่องเล่นมายาวนานนู่นนี่นั่นเร็วๆนี้ยังโดนพักเก๊นะครับเร็วๆนี้ยังโดนพักเก๊อยู่เลยไม่นานครับเดี๋ยวก็เขินได้ไปนี่โพสต์ Facebook กันหลาเลยนะแหมโพสต์ Facebook อยู่ในมือกันหลาวงเล็บขายแล้ววงเล็บติดจองวงเล็บขายแล้วเอาว่าซื้อไม่ชนะแล้วกันนะครับเอาว่าซื้อไม่ชนะแล้วกันนะฮะแล้วมันเกิดปัญหาตรงไหนรู้มั้ยฮะไอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะเกิดปัญหาตรงที่พระเก๋เหมือนกันแต่บอกว่าไอองค์ที่เขาขายไปอ่ะแท้แต่ไอ้องค์ที่มีกันเยอะๆเนี่ยคือเก๋มันจะเจอปัญหานี้นะครับแล้วคนเราก็จะงงครับว่าสุดท้ายแล้วพระแท้เก๋เนี่ยมันดูยังไงทำไมไม่เหมือนกันเลยอันนี้ก็คือจะมันเป็นปัญหาของวงการพระเครื่องแต่ถ้าเรามาแยกตามความเก่าแยกตามร่องรอยของการผลิตในแต่ละยุคนะมันก็จะทำให้ดูพระได้ง่ายขึ้นอันนี้นะครับผมก็อันนี้อาจจะปากหมานะเน็บอะไรไปนิดหน่อยนะครับแต่ผมบอกว่าเหรียญหล่อเนื้อเงินนะบางหลวงพ่อมันไม่มีทางมีทีเดียว10เหรียญหรอกครับใจเย็นเหรียญหล่อในอดีตเป็น100ปีเนี่ยไม่มีทางออกมาพร้อมกันทีเดียวเป็น10เหรียญหรอกครับอันนี้น่าสนใจนะฮะนะครับราตรีหนาวไหมก็เป็นธรรมดาครับก็อากาศเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะไปท่าประจันมาจะไปหาอาจารย์แต่วันนั้นไม่เปิดร้านผมอยู่ราชบุรีไปหาที่ท่าประจันไม่เจอหรอกครับนะอ้าวโอเคสวัสดีครับเชียงใหม่สวัสดีครับป่ะวันนี้ก็ไปสปภ.สร้างเสริมประสบการณ์พระเครื่องกันนะครับอ้าวเฮียโชคพาโชคแอดมินดูหน่อยแกส่งภาพอะไรมาน่าสนใจเดี๋ยวดูก่อนแกบอกว่าเป็นพระที่ส่งติดงานประกวดมา20ปีที่แล้วแท้ไหมอันนี้น่าสนใจมาขอดูเงียบๆถ้ามันมีประโยชน์ก็เดี๋ยวจะนะครับพระดูพระถ้าคุณดูพระที่ตำหนิคุณโดนเก๊แน่นอนแต่ถ้าคุณดูพระที่ความเก่าอ่ะความเก่าเป็นสิ่งที่ของเก๊ทำไม่ได้นะครับเนี่ยกดพระเอาง่ายๆนะถ้าวันนี้นะคุณไปซื้อนะครับเอาน่าสนใจโอเคต้องบอกก่อนก็ผมจะต้องบอกแบบนี้ว่างานบางงานมันก็ไม่ที่งานคือมันต้องดูที่กรรมการตัดสินด้วยว่ากรรมการตัดสินน่ะเป็นใครบางครั้งการจัดงานเนี่ยใครก็จัดได้แต่ชื่อกรรมการที่ตัดสินน่ะเขาเป็นใครเขาเอาใครมาตัดสินอย่างพระองค์เมื่อกี้ที่ผมดูมีโอกาสเป็นพระไม่ถึงยุคมีโอกาสเป็นพระไม่ถึงยุคมีโอกาสที่จะเป็นพระคือบางครั้งไม่ใช่พระเก๊อ่ะครับแต่พระยุคหลังแต่เขาเอาไปตีเป็นพระยุคแรกพ่อผมชวนไปหาอยู่พ่อได้มาดีครับผมชอบนะครับนะฮะ
สมเด็จที่ส่งองค์มาเมื่อกี้นะครับไม่ถ้าถามผมดูจากภาพนะไม่ถึงยุคนะครับพออยู่ธรรมจารย์ผมอยู่ราชบุรีนะครับนะการดูพระโดยใช้ตำหนินะครับผมบอกเลยนะครับจะทำให้คุณโดนพระเก๊เอาง่ายๆนะคุณสามารถจะซื้อหนังสือนะหลวงบูบุญละหนึ่งเล่มแล้วให้คุณดูพระหลวงบูบุญในหนังสืออ่ะมันเหมือนกันไหมครับนะถ้าพระหลวงบูบุญวัดกลางบางแก้วเหมือนกันเป๊ะให้รู้เลยเก๋พระแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อยาจินดามณีไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินไม่ว่าจะเป็นเนื้อว่านของแท้ต้องไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเดะนะในพิมพ์แต่สำหรับความเก่าและเนื้อพระจะค่อนข้างเหมือนกันและใกล้เคียงกันแต่ถ้าพระหลวงปู่บุญเนื้อดินพิมพ์เดียวกันเป๊ะตำหนิเดียวกันเป๊ะนะครับเก๋นะครับคือพระกดมืออ่ะครับมันจะไม่เหมือนกันนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะทำทีละองค์แฮนด์เมดนะแต่ถ้าเกิดว่าพระเก๋เนี่ยมันทำจากโรงงานด้วยเครื่องมือทันสมัยมันก็จะเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะมากกว่านะครับโอเคนะครับป่ะไปดูพระเครื่องวันนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับดาวทุกดวงที่มอบให้อยากได้พอแทนนะครับโหอยากได้พ่อแทนนะจะบังเอิญไปไหมครับถ้าบอกอยากได้พ่อแทนอ้าวไปดูกันวันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็คือโอสวัสดีครับอันนี้คือนะหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นนะตั้งแต่ท่านเป็นพระธรรมวาทีคณาจารย์ตั้งแต่เป็นพระธรรมวาทีคณาจารย์เนี่ยเป็นสมณศักดิ์น่าจะหลังพระครูทักษิณานุกิจเห็นไหมครับนะฮะคือแรกๆตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นอะไรเลยก็จะเป็นหลวงพ่อเงินก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหรือนะพอเวลาท่านได้พระครูก็จะเป็นชื่อพระครูแล้วต่อด้วยนะครับสมณศักดิ์ก็คือพระครูทักษิณานุกิจส่วนพระธรรมวาทีเนี่ยเป็นสมณศักดิ์ชั้นเจ้าคุณและน่ะเหนือกว่าพระครูและนะครับอันนี้ก็นะน่าจะหลังปี2500ละพระธรรมวาทีคณาจารย์จนมาเป็นนะพระราชธรรมาภรณ์เนี่ยปี05นะเป็นพระราชธรรมาภรณ์เนี่ยปี05โอ้แสดงว่าหลวงพ่อเงินนี้ท่านได้รับสมณศักดิ์นะครับรวดเร็วพอสมควรนะนี่ครับอันนี้ก็ยันนกคุ้มนะยันนกคุ้มเนี่ยคุ้มครองนะครับลงอักขระและยันพ่อเงินเก่งมีอะไรอีกนะครับยุคต้นไหมก็หลังจากรูปถ่ายพระครูทักษิณานุกิจนะถ้าก่อนหน้านี้ก็ต้องเป็นพระครูทักษิณานุกิจก่อนโอ้โห10ทัศน์หลวงพ่อเงินเขียนลายมือพ่อเงินไหม10ทัศน์หลวงพ่อเงินหลังจานนี่อันนี้หายากพระเครื่องที่มีจานเนี่ยนะครับจะแพงเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยได้ใส่พลังจิตในการนะลงอักขระเลขยันและเสกคาถากำกับอันนี้แพงนะและหายากครับ10ทัศน์เนี่ยแดงหรือเงินมีจานเนี่ยคือต้องบอกครับว่าเก่ากว่าพระอิ่มวัดหัวเขาก็พระเงินแท้ครับง่าย
ดูสิวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยหลังอูมิจานอันนี้แพงเป็นยุคไหนครับอาจารย์ถ้าถามผมมา9กว่านะครับเอาว่าสมเด็จองค์เมื่อกี้พี่ลองเอาเจ้าคุณสุพจน์ไปดูนะองค์เมื่อกี้จะเก่าไม่ถึงพระสมเด็จอินโดจีนปี85จะเก่าน้อยกว่าแล้วก็เรื่องพระสมเด็จอะกรรมวิธีในยุคอดีตอะเขากดแม่พิมพ์ออกมาเนี่ยกดด้วยมือจะไม่ค่อยสวยแต่ยุคหลังๆอะแม่พิมพ์ดีขึ้นเครื่องไม้เครื่องมือในการกดดีขึ้นพระมันจะสวยพระมันจะสวยนะครับนี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพตัวจริงเก่าจริงเนี่ยเห็นไหมสิงหลวงพ่อเดิมเนื้อนี่ก็แท้เลยเนี่ยจานน้ำมัวพุทธายะก็จานที่อยู่เนี่ยก้นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่เห็นไหมครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสมเด็จพ่อเดิมแท้แท้ดูง่ายงานี่นะแขวนมาหลายสิบปีอ่ะนะครับจึงเก่าฉ่ำเป็นสีน้ำผึ้งแบบนี้สงสัยอะไรถามผมนะผมก็จะตอบให้สงสัยอะไรถามผมหลวงพ่อทบวัดชนแดนโดดล่มโอ้โหนี่พักกลุดูง่ายไหมครับดูง่ายตะกั่วโบราณแฟนเวทผมนี่หยิบมานี่รู้เลยว่าตะกั่วนะยุคโบราณนะกับสมัยนี้แตกต่างกันอันนี้เป็นพิมพ์สะดุ้งกลับด้วยก็คือมืออยู่ฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยปกติถ้าเป็นพิมพ์มารวิชัยมือนี้จะห้อยอยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นปางสะดุ้งกลับนะครับเนี่ยพระเก่าๆเวลาหยิบมาแล้วมีคลาสสิกมีเสน่ห์โอ้โหนี่ถือว่านี่ต้องไปบอกว่าวัตถุมงคลที่สร้างชื่อคือโดดล่มล่มตกลงมาล่มไม่กลางไม่ตายแม่กระโดดจากตึกนะ8ชั้นยังตายเลยอันนี้กระโดดล่มลงมานะจากเฮลิคอปเตอร์ล่มไม่กลางกระแทกพื้นดังอักไม่ตายนะนี่พอทบวัดชนแดนเนี่ยต้องบอกว่าประสบการณ์ของพระทบและความเก่งของหลวงพระทบทำให้พระหลวงพระทบเนี่ยเป็นที่ยอดนิยมของวงการมายาวนานแยกแยะกันนิดหนึ่งนะครับทุกวันนี้พ่อค้าพระเนี่ยทำให้นะพระเครื่องของหลวงพ่อเนี่ยดูมีปัญหาคำพูดของพ่อค้าพระเนี่ยนะที่พูดนะเลือดเปื่อยพืชเลือดพูดกันเลอะเทอะจนทำให้วัตถุมงคลหลวงพ่อเนี่ยดูมีปัญหาจริงๆอ่ะความศักดิ์สิทธิ์ของพระหลวงพ่อก็ยังอยู่เหมือนเดิมจริงไหมครับเซียนพระบอกอันนี้แพงอันนี้ถูกอันนี้ลงอันนี้ไม่เล่นไอ้คนที่พูดแต่ผมถามจริงอยู่เพชรบูรณ์ป่ะถ้าอยู่เพชรบูรณ์พูดแบบนี้ต้องเรียกมานะครับเอาเชือกมัดแล้วเอามดแดงโรยคนที่บอกหลวงพ่อไม่เล่นนู่นนี่นั่นผมถามว่าเฮ้ยต้องดูด้วยว่าคนพูดอ่ะมันนะมันคำพูดมันมี
คุณค่าที่เราจะไปให้ความสำคัญหรือเปล่าเออถ้าบอกยิ่งเป็นเซียนพระเพชรบูรณ์คนเพชรบูรณ์พูดแบบนี้ผมยิ่งบอกว่าแหมยิ่งไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นเซียนพระที่อื่นพูดเนี่ยก็จะบอกว่าเออแล้วเซียนพระที่อื่นพูดอ่ะเราควรจะให้ความสำคัญกับน้ำลายเขาไหมเราพลาดที่แขวนพระดีๆไปหลายองค์เพราะไปเชื่อคำพูดของคนเลอะเทอะพวกเนี้ยพอทบเนี่ยเขาแขวนแล้วช่วยชีวิตคนเนี่ยโดนล่มลงมาไม่ตายอย่างเงี้ยพระพอทบวัดชนแดนนี่ต้องบอกว่าเล่นมาก่อนนะพระองค์เป็นหมื่นเป็นแสนทุกวันนี้สมัยก่อนเนี่ยแจกฟรียกมาเข่งนึง100องค์ยังแลกว่าทบองค์เดียวไม่ได้เลยปัจจุบันนี้แพงๆบอกว่าโอ้โหนะอันนี้ซื้อแล้วขายง่ายนะครับพระพอทบไม่เล่นน่ะไม่ถูกแต่เรื่องราวของหลวงพ่อทบเนี่ยผมอยากให้แยกแยะอย่างนี้มันเกิดจากอุบัติเหตุอย่างหนึ่งก็คือว่ามีคนไปเจอบล็อกรูปหล่อปี05หลวงพ่อทบบล็อกหล่อโบราณนะฮะไปเจอบล็อกหินเลยบล็อกหินบล็อกจริงๆเลยที่เป็นบล็อกตัวจริงไม่ต้องถอดซิลิโคนเลยแล้วมันดันไปเข้ามือคนทำเก๊และคนทำเก๊ก็เอาบล็อกตัวนั้นอะไปเทขี้ผึ้งมาหล่อออกมามันก็เหมือนดีครับคราวนี้ไอ้คนดูพิมพ์มาแหละก็เลยโดนไงแต่ถ้าคนที่ดูที่โลหะไม่โดนหรอกครับแยกได้ฟังผมนะคนที่ดูที่โลหะจะแยกได้แต่ถ้าคนที่ดูที่พิมพ์ก็จะโดนพระเก๊เนี่ยที่ผลิตขึ้นจากบล็อกนะบล็อกเดิมเนี่ยที่มันหลุดออกมาจากโรงงานแล้ววันนี้ผมก็จะมาย้อนให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ว่าเราควรจะรู้ไหมว่าไอ้บล็อกที่หลุดออกมาจากโรงงานเนี่ยมันมีบล็อกแม่พิมพ์ตัวไหนบ้างอ่ะคุณรู้ไหมแต่ผมมารู้หลุดออกมาพร้อมกับบล็อกท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์ทุกวันนี้คุณเห็นไหมท้าวเวสพิมพ์ถูกเนื้อใหม่ๆเต็มไปหมดเลยเรื่องที่ผมพูดอันไหนไม่เป็นเรื่องจริงแย้งมาด่าได้กลางไลฟ์เลยนะครับฉะนั้นมันต้องแยกแบบนี้พิมพ์ที่ไม่ได้มีบล็อกเก๊ออกมาก็อย่าไปพูดให้เสียหายแต่สำหรับผมว่าโดดล่มจะต้องเล่นง่ายที่สุดเพราะอันเนี้ยมันเป็นพระปั๊มไม่ใช่พระหล่อให้ได้บล็อกตัวจริงมาก็ปั๊มไม่ได้มันเหมือนบล็อกเหรียญนะครับมันเป็นสนิมเอาจริงๆอ่ะมาเล่นพอทบโดดล่มเนี่ยปลอดภัยที่สุดเพราะเป็นพระปั๊มปั๊มเหมือนเหรียญเนี่ยนะครับบล็อกไม่มีถึงมีก็ปั๊มไม่ได้เพราะว่ามันเป็นขี้กากเป็นผดไปหมดแล้วฉะนั้นถ้าจะบอกว่าพอทบเกิดปัญหาบางครั้งคำซุบซิบนินทามันก็คุยไปในทางเสียหายอ่ะแต่จะบอกว่าเพราะทบมีปัญหาทุกรุ่นไม่ได้ยิ่งถ้าหล่อโบราณมีปัญหาเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับไอคนที่ดูที่พิมพ์ก็โดนเก๊ไปเพราะมันได้แม่พิมพ์หินตัวเดิมมาแต่ถ้าคนที่ดูที่ความเก่าดูเนื้อเป็นมันก็ไม่โดนนะครับส่วนในจังหวะนี้ประจวบเหมาะเลยสำหรับผมคนที่รู้วิธีการผลิตทั้งหล่อโบราณและรูปเหมือนปั๊มถ้าเป็นผมก็จะซื้อรูปเหมือนปั๊มเนี่ยเพราะรูปเหมือนปั๊มทำเก๊ไม่ได้นึกออกไหมครับเพราะรูปเหมือนปั๊มทำเก๊ไม่ได้ถ้าเก๊ก็ต้องไปถอดซิลิโคนกระตื้นไม่มีทางคมนะคือผมพูดความจริงใครจะล้อใครจะรับอะแล้วแต่เขาผมไม่เคยใส่ใจเลยครับคือผมเรียกว่าผมพูดความจริงอะถ้าเกิดว่ามีประโยชน์กับคนฟังนะครับ
เหมือนพระพุทธทาสภิกขุบอกอ่ะเราเทศถูกแล้วใครจะเอาไปตีความยังไงมันเรื่องของเขานะผมทำไลฟ์สดเพื่อคนที่อยากดูพระเป็นนะครับส่วนคนที่เขาไม่อยากดูพระเป็นผมคือง่ายๆผมไม่ได้เกิดมาใช้ชีวิตให้คนชั่วประทับใจผมเกิดมาใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ต่อสังคมสิ่งที่ผมทำไลฟ์ทุกวันนี้ก็คือว่าผมทำไลฟ์เพื่อทำให้ตัวผมเนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคมพระเครื่องที่ผมรักเนี่ยผมไม่ทำไลฟ์เพื่อไปแคร์คนที่ไม่ชอบผมไม่ใช่ให้เกียรติผมไม่ตายแหละผมก็ไม่ได้รวยขึ้นหรือจนลงให้ชื่นชมผมแทบตายผมก็ไม่ได้รวยขึ้นหรือจนลงนะฉะนั้นผมนะทำไลฟ์เพื่อให้มีประโยชน์ต่อวงการพระเครื่องที่ผมรักแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ทำไลฟ์เพื่อนะให้ใครล้อไม่ให้ใครล้อให้ใครชอบไม่ชอบผมไม่มีเวลาที่จะนะไปใส่ใจนะครับคนเหล่านั้นผมทำไลฟ์สนองความสุขของตัวผมเองนะครับแล้วก็ผมก็ทำไลฟ์เพื่อคนที่เขาอยากดูพระเป็นเล่นพระได้แค่นั้นนะครับนี่พอทบวัดชนแดนนะถ้าถามผมนี่ถ้าหล่อโบราณมีปัญหาหันมานะเช่าหานะครับรูปเหมือนปั๊มสบายใจกว่าอ้าวต่อไปโอ้โหพ่อแทนเหรียญหลวงพ่อแทนนะครับเนื้อปากกาสร้างร้อยกว่าเหรียญนะฮะสร้างร้อยกว่าเหรียญนะครับนะวันนี้โพธารามถ้ามีพ่อแทนก็ต้องมีพ่ออินวัดโบสถ์เหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกพ่ออินวัดโบสถ์นี่ถ้าพูดถึงเรื่องเหนียวโพธารามก็สองเหรียญเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะอาจารย์ก็คือว่าถ้าถามว่านะเอาเวลาพามาเอาเวลาพามาขายผมเนี้ยคือเอาง่ายๆนะทุกวันเนี้ยผมซื้อพาทุกวันคนเอาพามาขายผมเนี้ยเยอะมากทุกวันเดี๋ยววันนี้มีเรื่องตลกด้วยเอาพามาขายผมนี่อย่างเงี้ยผมซื้ออยากได้ง้องอนซื้อส่วนม้าบางอย่างเฮ้ยพี่เนี่ยเขาเล่นกันเนี่ยนะตอนนี้ขายได้เนี่ย 30,000 พี่ไม่เอาเหรอผมพูดตรงบอก 5,000 เหมือนยังไม่ซื้อเลยบอกทำไมอะพี่ก็ผมไม่ได้ซื้อพระเพื่อหวังขายผมซื้อพระที่ผมมีความสุขที่จะจ่ายตังค์ซื้อเหมือนผมไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องซื้อนะยาสระผมทุกยี่ห้อผมก็ไปซื้อของที่ผมอยากได้ผมไม่ใช่คนแบบซื้อของที่เรียกว่าซื้อของเซลล์ที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อ่ะอันนั้นผมไม่ซื้อผมซื้อพระเพื่อสนองความสุขตัวเองนะพระบางอย่างไม่แพงขายที่อื่นไม่ได้มาหาผมอะนะผมซื้อแล้วก็มีความสุขซื้อแพงกว่าที่อื่นด้วยแต่พระบางอย่างเนี่ยนะเขาบอกเล่นกัน 20,000-30,000 แน่ๆผมบอก 5,000 ผมยังไม่ซื้อเลยก็ผมไม่ชอบอะจะให้ผมซื้อได้ยังไงอะนะแค่นั้นเองนะผมก็ซื้อสิ่งที่ผมชอบอะโอเคไหมครับก็ถ้าจะเอาพระมาขายผมก็เอาพระที่ผมชอบง่ายๆแค่นั้นอย่างนี้ปูเขียววัดหลงบนโอ้โหเหรียญเหนียวในตำนานแดนใต้พ่อค้ายวัดสวนขันโอ้โหที่มั่นใจได้ถ้าใครไม่รู้จักพ่อค้ายไม่รู้จักปูเขียวแน่นอนครับเพิ่งเล่นพระแต่ถ้าคนที่เล่นพระมายาวนานบอกพ่อค้ายบอกปูเขียวแน่นอนนะครับพ่อทบเหรอครับก็มันเป็นหมื่นอยู่แล้วล่ะครับแต่จ่ายเท่าไหร่ยังไงก็ว่ากันไปพอฟักวันโป่ง
เอ้ยเจอหนังสือว่าแจมวัตากล้องพี่หิวแสงขอรูปได้ไหมเขาส่งมายังแอดมินรูปกุมารว่าแจมที่เขาบอกลงหนังสือเขาส่งมาให้ยังนี่เห็นไหมพอฟักวัดบ้านโป่งนะครับขอบคุณครับพี่อนันต์นะครับผมดูแลทุกคนที่อยากเล่นพระนะครับที่รักพระเครื่องอ้าวนี่พี่อนันต์บอกว่าผมเป็นคนดีมากแต่นะในวงการพระเขามองว่าผมเป็นแบดบอยนะครับแต่จริงๆอ่ะนะถ้าเซียนพระจริงๆอ่ะทั้ง77จังหวัดเขาเป็นเหมือนผมนี่แหละอ้าวพอฝากวัดบ้านโป่งผมเชื่อนะก็ถ้าคุณอยากรู้ว่าเซียนพระเป็นแบบไหนให้เดินมาสนามพระเครื่องครับนะอย่าเดินไปศูนย์พระเครื่องให้เดินสนามพระเครื่องศูนย์พระกับสนามพระมันต่างกันนะอ้าวนี่เหรียญปู่อินวัดโบสถ์รุ่น3เนื้ออัลปาก้าครับสายเหนียวข้างหลังเนี่ยสกสะวะชิราวุธังนี่นะจัดพระอินนะสกสะวะชิราวุธังนี่จัดของพระอินเนี่ยถ้าเหรียญนี้กันได้แม้กระทั่งจักพระอินทร์ก็ไม่มีอาวุธอะไรที่จะมาทำอันตรายคุณได้แล้วล่ะจึงเป็นเหรียญที่โดนกันกะเนี่ยกันไกตัดหญ้าจ้วงแทง10กว่าแผลไม่เข้าจึงเป็นเหรียญที่โดนมีดตัดนะมีดเขาเรียกมีดง้าวมีดเหรียญที่หวดหญ้าจามไปกลางหัวก็ไม่เข้าเนี่ยเหรียญตะกั่วทวารวดีหลวงพ่อแทนพุทธคุณด้านไหนนะครับมหาอุดครับพ่อแมนกับพ่ออินนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่วันนี้ถ้าถามว่าทีเด็ดของผมก็ต้องอันเนี้ยแหละครับปู่ดีบ้านยางนี่หยิบมาปุ๊บถ้าบอกนี่เป็นปิดตาปู่ดีของแท้เนื้อตะกั่วต้องเหมือนกับตะกั่วปู่สุกเนื้อตะกั่วต้องเหมือนกับตะกั่วปู่สุกส่องเข้าไปเหมือนไหมตะกั่วยุคโบราณเป็นตะกั่วนี่นะครับผสมแฟนเพจผมเนี่ยจบหลักสูตรเรื่องตะกั่วโบราณหมดแล้วเห็นไหมฮะปิดตาหลวงปู่ดีวัดบ้านยางเนื้อตะกั่วต้องบอกว่าพระเครื่องวันนี้นะฮะสุดสุดอันนี้สมเด็จที่ไหนแฟนเพจหยิบมาส่องปุ๊บอันนี้เนื้อสูตรสมเด็จนะครับพอเวลาส่องเนื้อในนะฮะเนี่ยถ้าเป็นสมเด็จเนื้อแบบนี้เอามาให้ผมได้ตังค์หมดนะครับอันนี้คือสูตรสมเด็จนะครับแต่ไม่ได้ถึงยุคสมเด็จโตนะพระครูสุพจน์สุดยอดมากๆแฟนเพจผมเก่งเห็นไหมเนี่ยดูสูตรสมเด็จครับคุณจะเห็นแล้วว่าเนื้อพระเนี่ยเนื้อจะเหมือนบางขุนพรมอ่ะส่วนผสมเดียวกันอันนี้อีก50ปีก็เนื้อเหมือนบางขุนพรมเลยก็ใช้สูตรผสมเดียวกันนะถ้าจะดูสมเด็จของสมเด็จโตนะโดนดูพระสมเด็จโตเนี่ยให้ได้เจอของแท้ก็ต้องเก่ากว่านี้ขออันไกลตัดหน่อยจะดูสมเด็จยังไงให้แท้เล่าให้ฟังแล้วจะเข้าใจครับถ้าคุณมีพระสมเด็จเนื้อแบบนี้นะครับแล้วพิมพ์การแกะแม่พิมพ์เป็นช่างแกะแขนแกะมือแกะขาเป็นช่างคนเดียวนะฮะกับองค์แพงๆนั่นก็คือพระแท้สมเด็จ
ดูไม่ยากหรอกครับแต่ที่เรางงเพราะมี164พิมพ์เขาบอกว่ามี10กว่าพิมพ์เราไปเจอไอ้เหนือกว่าที่มันอยู่นอก10พิมพ์นั้นน่ะซึ่งเป็นผ้าแท้เขาบอกว่าเก๊เราก็เลยคิดว่าสมเด็จมันมีเก๊ดีจริงๆมันไม่ได้เก๊มันแท้นะ1เรื่องนะครับต่อไปเราได้ฟังว่าพระสมเด็จโตหรือสูตรอันเนี้ยเขาเรียกสูตรสมเด็จคุณฟังนะพระอย่างอื่นน่ะที่เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเราเรียกสมเด็จไม่ได้ทุกวันเนี้ยเซียนพระเนี่ยเรียกผิดจนเรางงถ้าถามว่าแบบนี้คืออะไรแบบนี้คืออะไรนะครับอย่างเงี้ยเราไปเรียกสมเด็จเนี่ยเพราะค้ามวัดพระเงินไม่ได้แฟนเพจจะงงไหมจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าพระเนื้อดินพิมพ์สี่เหลี่ยมเนี่ยฐานเจ็ดชั้นพ่อขามอันนี้ถูกต้องพระปู่บุญเนี่ยเราจะไปเรียกสมเด็จปู่บุญไม่ได้เราจะเรียกว่าพระเนื้อดินพิมพ์สี่เหลี่ยมหลวงปู่บุญฐานสามชั้นอย่างเงี้ยได้ทำไมเรียกสมเด็จไม่ได้คือสมเด็จอ่ะเขาใช้เรียกเฉพาะพระของสมเด็จโตพรหมรังสีเพื่อนเพื่อนจะงงไหมคือพิมพ์เนี้ยพิมพ์สี่เหลี่ยมเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าพระสมเด็จแต่ที่เขาเรียกว่าพระสมเด็จคือพระของสมเด็จโตจึงจะเรียกพระสมเด็จเพื่อนๆเข้าใจไหมครับคือพิมพ์สี่เหลี่ยมที่เป็นองค์พระมีฐานเนี่ยสำหรับองค์อื่นเนี่ยที่ไม่ใช่สมเด็จโตเนี่ยเราจะเรียกพระสมเด็จไม่ได้นะครับคราวนี้เมื่อสมเด็จโตเนี่ยเป็นผู้สร้างพระพิมพ์สี่เหลี่ยมเนี่ยมีฐานหลายๆชั้นแบบนี้เขาจึงเรียกว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อของสูตรสมเด็จโตนะครับเข้าใจไหมฮะสูตรสมเด็จนะถ้าจะเรียกพระสูตรสมเด็จได้คือต้องเป็นพระเนื้อผงพิมพ์สี่เหลี่ยมที่ทำตามสูตรการผสมมวลสารของสมเด็จโตพรหมรังสีเพื่อนๆเข้าใจไหมครับถ้าเพื่อนๆเข้าใจแบบนี้เพื่อนๆจะเข้าใจง่ายคำว่าเนื้อสูตรสมเด็จก็คือพระที่ทำตามสูตรการผสมมวลสารของสมเด็จโตคือในอดีตอ่ะพระสมเด็จโตอ่ะนะก็จะนะมีสมเด็จโตทำองค์เดียวหลังจากนั้นมาก็จะมีลูกศิษย์ของสมเด็จโตนะครับที่เรียนตามตำราสมเด็จโตอ่ะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่คำอมรินทร์หลวงปู่ภูพระครูสังฆรักษ์เงินหลวงปู่อ้นบางจากนะครับพระพุทธบาทปิลันนะพ่อกวยวัดระฆังโคพ่อกวยวัดโคสิตาราพ่อคลีวัดประชาอะไรทั้งหลายแหละฉะนั้นในเนื้อพระที่ทำตามตำราหรือทำตามสูตรของสมเด็จโตเราก็จะเข้าใจว่าเนี่ยคือพระเนื้อสูตรสมเด็จงงไหมแต่เซียนพระเนี่ยนะครับเรียกพระพิมพ์สี่เหลี่ยมว่าพระสมเด็จ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 คุณไปดูในบันทึกเก่าๆครับของหลวงพ่อแล้วแต่เขาไม่ได้เรียกว่าพระสมเด็จนะเขาเรียกว่าถ้าเป็นใครเจดีย์วัดโบสถ์เนี่ยนะเขาก็จะเรียกว่าพระพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับโรยแร่เขาจะไม่เรียกพระสมเด็จในอดีตเนี่ยเขาเรียกพระสมเด็จคือพระของสมเด็จโตพรหมรังสีที่ผมพูดแบบนี้มันก็จะเหมือนก๋วยเตี๋ยวสูตรหมูมะนาวสาขาหนึ่งพอนานๆเข้ามีทั่วประเทศนะครับหลายสาขาที่เป็นแฟรนไชส์เราก็จะเข้าใจว่าเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวสูตรนี้หรือเอาง่ายๆชาย4ก็ได้โกเด้งก็ได้หรือชาพยอมก็ได้
นะเราก็จะเข้าใจในเรื่องของสมเด็จเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเข้าใจขึ้นว่าพระที่เราเรียกว่าพระสมเด็จคือการผสมเนื้อมีความเกี่ยวพันกับสูตรตามตำราของสมเด็จโตพรหมรังสีนะครับก็ลองไปดูครับว่าก่อนสมเด็จโตเนี่ยนะครับมีสมเด็จอะไรมั่งอะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยฟังแล้วนะครับแล้วเราค่อยไปว่ากันนะก็ถ้าคุณก็ผมบอกแล้วไงครับถ้าคุณลองไปเปิดตามตำราของแต่ละวัดอะปู่สุขปู่บุญนะหรือนะในอดีตพระกุต่างๆอะมันมีนะครับพิมพ์สมเด็จอะมีชื่อเรียกพิมพ์สมเด็จไหมไม่มีหรอกที่เขาเรียกพระสมเด็จในพุทธประวัติอะเอาว่าในพระพุทธประวัติแต่ละพิมพ์ในพุทธประวัติไม่มีพระที่ชื่อว่าพิมพ์สมเด็จแล้วกันคิดเอาง่ายๆคือการสร้างพระเครื่องเนี่ยนะฮะเราสร้างนะครับเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาถูกไหมฮะในพิมพ์พระต่างๆอ่ะในศาสนาพุทธไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นเขมรไม่ว่าแล้วแต่นะครับไม่มีพระที่พิมพ์หรือว่าปางสมเด็จอ่ะไม่มีหรอกครับเป็นเพราะว่านะพ่อค้าพระเนี่ยปลูกฝังสิ่งเหล่านี้นะครับปลูกฝังสิ่งเหล่านี้นะครับคำว่าสมเด็จมาจากอะไรดีวะคือพระที่มีฐานันดรหรือสมณศักดิ์ขึ้นชั้นเป็นพระสมเด็จนะครับเอาว่าในอดีตอ่ะเขาไม่ได้เรียกว่าพระสมเด็จแต่วงการพระมาเรียกว่าพระสมเด็จก็เหมือนพระโคนสมออ่ะคือจริงๆอ่ะพิมพ์พระเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์ชนะมารแต่เอาไปกองไว้โคนต้นสมอเซียนพระเรียกว่าพระโคนสมอตอนที่เขาสร้างกันเมื่อ200ปีที่แล้ว400ปีที่แล้วอ่ะคนสร้างอ่ะเขาได้เรียกชื่อพระนี้ว่าพระโคนสมอหรือเปล่านึกออกมั้ยฮะผมอ่ะพยายามจะให้คุณเข้าใจประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนะครับพอคุณเข้าใจประวัติศาสตร์ที่แท้จริงอ่ะคุณจะตีกรอบง่ายขึ้นว่านะครับก็ใช่ไอ้เขาเรียกมานานผมก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรอยากจะเรียกก็เรียกไปแต่วันนี้ผมจะบอกว่าถ้าคุณเข้าใจว่าพระสมเด็จก็เหมือนกับชายสี่อ่ะคุณเข้าใจว่าเนี่ยมันคือก๋วยเตี๋ยวร้านสูตรชายสี่อ่ะคุณเข้าใจว่าถ้าเป็นพระสมเด็จในสายลูกศิษย์ของสมเด็จโตพรหมรังสีเนื้อมันจะเหมือนกันที่เราเรียกเนื้ออันนั้นว่าเนื้อสูตรสมเด็จที่ผมพูดมาทั้งหมดเพื่อการนี้คุณไปดูดิครับว่าพระพิมพ์สี่เหลี่ยมชิ้นฟัดฐานหลายๆชั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่สายสมเด็จโตเนี่ยเนื้อมันเหมือนพระในสายสมเด็จโตไหมนะครับคุณเข้าใจไหมครับว่าถ้าเป็นพระเนี่ยถ้าเป็นพระที่อื่นเนี่ยเป็นพระที่อื่นเนี่ยเนื้อเนี่ยจะไม่มีทางเป็นเนื้อลักษณะเดียวกับเนื้อพระที่นะสร้างตามส่วนผสมตามสูตรของสมเด็จโตอย่างเงี้ยใช่สูตรสมเด็จเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยสูตรสมเด็จคือเนื้อเหมือนงาช้างหรือเหมือนนมข้นหรืออะไรก็แล้วแต่ทานได้ไม่ได้ซีเรียสครับไม่ได้ว่าไม่ต้องซีเรียสตามสบายตามสบายนะตามสบาย
นะครับก็เหมือนเรานั่งคุยกันอยู่ในสนามพระครับไม่ต้องซีเรียสเห็นไหมฮะถ้าเป็นพระสายสมเด็จโตนะคือเนื้อเขาจะผสมออกมาเนี่ยนะจะเห็นเลยว่ามีนะแคลเซียมขาวเป็นเหมือนเนื้อนมข้นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น95ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่นาคนะครับเห็นไหมครับเนื้อเขาจะเป็นแบบเนี้ยที่คุณเห็นนะนะครับเนื้อจะเหมือนนมข้นน่ะไปดูพระปู่อ้นไปดูนะครับพระนะที่เป็นสายนะครับมันจะเป็นอัมพวากูอัมพวาพระวัดเงินคลองเตยเนื้อแบบเนี้ยนี่แหละครับเขาเรียกว่าสูตรสมเด็จนะเอาว่าแนวทางไหนที่คุณฟังแล้วคุณศึกษาพระได้ก็โอเคละนะครับก็โอเคละก็เก็ตกันไปนะถ้าไม่ได้นะครับผสมตามส่วนผสมของนะครับก๋วยเตี๋ยวชาย4อ่ะรสชาติก็ไม่ใช่ชาย4แค่นั้นแหละครับให้เป็นสมเด็จวัดระฆัง100ปีนะคุณไปเอามาเทียบก็เนื้อแบบนี้แหละแต่มันจะเก่าน้อยกว่าหน่อยแค่นั้นเองอ่ะผมก็ผ่านไปนะตรงนี้นะครับใช่นะสังฆราชสุขท่านเป็นชั้นพระสมเด็จนะเป็นชั้นสมเด็จครับเขาจึงเรียกว่าพระสมเด็จถ้าเป็นพระครูเนี่ยนะแล้วไม่ได้เกี่ยวพันเนื้อส่วนผสมนะไม่ได้ทำตามสูตรที่บันทึกในตำราสมเด็จโตเนี่ยเขาจะเรียกพระสมเด็จไหมไม่หรอกใช่ถ้าจะเรียกว่าพระสมเด็จก็คือสร้างตามตำราที่สมเด็จโตท่านเป็นคนเขียนไว้คือแบรนด์เนมของท่านอะง่ายๆถ้าคุณมีพระเนี่ยเจ้าคุณสุพจน์ไว้เนี่ยนะครับอันไหนที่ไม่เก่าถึงเจ้าคุณสุพจน์คุณก็เขี่ยทิ้งได้เลยไม่มีทางที่จะเลยขึ้นไปถึงนะพระของสมเด็จโตแท้ๆเก่าง่ายๆอ่ะอันนี้2485ถ้าใหม่กว่า2485จะเป็นพระสมเด็จโตได้ไหมล่ะคือพ่อค้าพระเขาฝังกันมานานแต่วันเนี้ยมันไม่ได้แปลกใหม่อะไรหรอกครับแค่ผมแยกให้ออกว่าถ้าคุณเข้าใจคำว่าพระสมเด็จมันก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวชาย4อ่ะมันเป็นแบรนด์เนมของสมเด็จโตอ่ะคุณก็จะเข้าใจว่าวิธีหยิบมา1องค์อ่ะเฮ้ยอันนี้เนื้อสูตรสมเด็จต้องมีความเกี่ยวพันแล้วคุณดูนะพระสี่เหลี่ยมชิ้นฟักแบบเนี้ยถ้าเนื้อเป็นสูตรสมเด็จอ่ะเกจิองค์นั้นเป็นศิษย์สายวัดระฆังเหมือนลิขสิทธิ์ใช่ครับครับเดี๋ยวจะงงไปกันใหญ่เอาว่าฟังครั้งแรกท่อนนี้ก่อนเดี๋ยวดีเทลลึกกว่านี้ผมเชื่อว่าตั้งสติคิดกันเดี๋ยวก็คิดได้วัดเฉลิมพระเกียรติเหมือนกันไหมพระในยุคเดียวกันเนี่ยเขาเรียกว่าตัวภาษาในสมัยก่อนน่ะมันมีให้เลือกไม่กี่อย่างก็ประวัติของพระเฉลิมพระเกียรติอ่ะผมยังไม่รู้ชัดเจนเลยผมจะวิเคราะห์ให้ฟังได้ยังไงแต่ผมรู้ว่านะเนื้อไม่ได้เหมือนพระสมเด็จโตแต่ความเก่าเหมือนและตัวประสานอ่ะมันคล้ายกันก็เหมือนสมัยก่อนเราไม่มีกาวลาเทกอ่ะเรามีแต่ข้าวสุกอ่ะดูไหมฮะเราก็จะมีแต่แป้งเปียกแต่สมัยเนี้ยเรามีการส่วนผสมดีขึ้นทำกาวลาเทกโดยแป้งมัน
นะครับหรือมีการทำกาวยูฮูกาวแท่งถูกไหมก็คือเอาสมัยก่อนถ้าเราไปเจอส่วนผสมหรือกาวสมัยก่อนมันก็จะมีแต่แค่แป้งเปียกอะแต่ปัจจุบันยังมีกาวตาช้างยังมีซีเมนต์เหล็กยังมีอะไรคือมันตามยุคสมัยแต่ว่าส่วนผสมข้างในของพระวัดเฉลิมพระเกียรติไม่เหมือนพระสมเด็จโตปู่เผือกพระอินทร์แก้วเหมือนสมเด็จแล้วปู่เผือกพระอินทร์แก้วเป็นศิษย์สายวัดระฆังล้านเปอร์เซ็นต์ถูกต้องแล้วถ้าใครบอกว่าเนื้อปู่เผือกกิ่งแก้วเนื้อเหมือนมังขุนพรมถูกต้องแล้วแล้วปู่เผือกกิ่งแก้วเป็นศิษย์สายวัดระฆังอ่ะนะครับมีผ้าอะไรอีกเพื่อนเมืองอยากได้ผ้าอะไรก็พิมพ์กันเข้ามาสำหรับแฟนเพจที่เข้ามาใหม่ๆก็จะงงหน่อยครับแต่แฟนเพจเก่าๆรู้ดีเนี่ยอย่างเงี้ยเอามาเท่าไหร่ก็ได้ตังค์ผมนี่เนื้อเมกะพัทหลวงพ่ออีวสัตหีบนะเอากระพุ่มมาฝากบอกว่าไปแกะมาให้เรียบร้อยนะครับได้หมดแล้วครับอันเนี้ยเป็นพาร์ทที่ผมอยากจะพูดคือเอาพูดตรงๆได้ไหมพูดตรงๆจะเป็นดราม่าจะโกรธกันไหมนะครับชมจะพูดกวดไหมคืออันเนี้ยพออีวสัตหีบเป็นวัดหุมงคลที่หลวงพ่ออีสร้างและเสกนะทันพ่ออีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเหรียญที่พ่ออีเสกเป็นล้านปลัดฉีกพ่ออีเป็นแสนเห็นไหมครับแต่วัตถุมงคลที่ทันหลวงพ่ออีเนี่ยสร้างและเสกแน่ๆมีคำพูดหนึ่งของพ่อค้าพระบอกว่าไม่เล่นไม่แพงเขาพูดอ่ะมันไม่ได้ผิดบาปแต่เราอ่ะโง่เชื่อจนไม่ได้แขวนพระดีๆเพราะอะไรผมพูดตรงๆง่ายๆแล้วกันตอนที่ผมหลวงพ่ออีเนี่ยเขาบอกไม่แพงเนี่ยปู่ทิมแจกฟรีปู่ทิมว่าทหารไล่เนี่ยแจกฟรีปู่หลิวว่าไล่แตงทองเนี่ยแจกฟรีพระทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อเอียไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยนะพระดังๆเนี่ยแจกฟรีแต่เนี่ยมีราคาแล้วนะแต่ยังไม่แพงคุณเห็นไหมพอเวลาคนเข้ามาเล่นพระมันก็พูดเหมือนคนยุคก่อนจะได้ดูเหมือนว่ามันพูดเหมือนเขาก็จะเล่นพระได้ก็เป็นคำพูดที่จำต่อกันมาตรงนั้นละทิ้งไปเอาง่ายๆว่าถ้าใครอยากแขวนพระศักดิ์สิทธิ์แขวนพระที่ได้พลังจิตหลวงพ่ออีวัดสัตหีบเสกทันหลวงพ่ออีแน่ๆคือคุณเอาแบบอยากให้โด่งดังเป็นเรื่องเป็นราวเลยตั้งกระทู้ถกเถียงกันเรื่องพรมหลวงพ่ออีว่าทันไม่ทันเนี่ยเซียนพระทุกคนทั้งประเทศ100คนผมให้100คนน่ะ101คนเลยบอกว่าทันเพราะประวัติการสร้างพรมหลวงพ่ออีมันชัดเจน
แล้วเนื้อของผมหลวงพ่ออีก็เนื้อเดียวกับปู่จันบ้านยางพอป่องหลุมดินเผลอๆปู่นาควัดห้วยด้วยทุกวันนี้เราด้อยค่าพระไม่ได้แขวนพระดีเพราะเชื่อคำพูดของคนขายพระหรือพ่อค้าพระที่ผมบอกไงครับศีล227สร้างให้ใช้แต่เราให้ความสำคัญกับคำพูดของคนที่ศีล5ก็ถือไม่ได้เห็นแล้วด้อยค่าวัตถุมงคลดีๆเอาเนี่ยไม่ฟังอะไรเลยเอาวะเนี่ยเราย้อนกลับไป90ปีที่แล้วนี่คือพระที่เราเห็นว่าหลวงพ่ออีนั่งเสกอยู่แล้วแจกทหารไปรบสงครามคุณแขวนไหมถ้าคุณอยากรู้บางคนสงสัยว่าพุทธคุณคืออะไรเอาง่ายๆนึกหลับตานึกเลยนะวันนี้เรามีความจำเป็นที่รถตู้ของเรารถทัวร์ของเรานะ60กว่าชีวิตต้องผ่าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องผ่านแน่นอนแล้ววันนี้เขามีการปล่อยข่าวเลยว่าจะมีการวางระเบิดประจำปีกันเราไปในรถทัวร์คันนี้เราต้องเจอระเบิดแน่ๆเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลยนะครับให้หยิบพระได้คนละองค์คุณนึกถึงพระองค์ละหมื่นมาเลยในประเทศไทยว่ามีพระหลวงพ่ออะไรองค์ละหมื่นมั่งคุณนึกมาเลยแล้วให้เลือกหยิบได้คนละองค์แขวนคอในขณะที่เราจะต้องขับรถผ่าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะมีการระเบิดวางระเบิดประจำปีกันคุณหยิบผมพ่ออีไหมล่ะนี่แหละครับคือคำว่าพุทธคุณจำลองเหตุการณ์ให้นึกได้เลยนะฉะนั้นเวลาคุณเอาผมหลวงพ่ออีมาคุณก็จะได้ตังค์ผมทุกองค์ไปนะส่วนสำหรับผมคำเดียวง่ายๆสั้นๆผมซื้อพระที่ผมรู้ว่าดียังไงผมไม่ได้ซื้อพระเพื่อจะขายเราไม่ได้ซื้อพระตามกระแสเนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับกระแสเพื่อนถูกป่ะล่ะเราซื้อพระที่เราชอบมันเหมือนวันนี้ผมมีตังค์อ่ะผมจะชอบอะไรอ่ะผมชอบนะนาฬิกายี่ห้อไหนผมชอบรถรุ่นไหนคือมันแล้วแต่ผมไงใช่ไหมฮะผมก็เลือกจ่ายเงินของผมแลกสิ่งที่ผมรู้ว่าดียังไงแค่นั้นเองนะครับใช่พอจาดพอจงพอคงพออีถ้าท่านไม่แน่จริงไม่เจ๋งจริงไม่มีชื่อติดธรรมเนียม4คณาจารย์ในยุคสงครามแล้วนี่พระที่ท่านสร้างเอาว่าเลยครับนะผมพออีเนี่ยนะเอาว่าประวัติชัดเจนไหมว่าพ่ออีสร้างเนี่ยนะให้ถามเซียนพระทั่วประเทศไทยทั่วนบุตรชัดเจนทันนะครับแล้วทันพ่ออีแล้วดีไหมล่ะก็ต้องดีนะครับและเอาจริงๆเนี่ยไม่ได้สร้างเยอะด้วยเพราะอะไรนะครับก็เพราะต้องสร้างแจกทหารไปรบสงครามจะสร้างกันเยอะไหมล่ะครับนะของแฮนด์เมดกับทำที่วัดนะไม่ได้ทำที่โรงงานมีคนบอกว่าเมกะพัทเก็ดกว่าเป็นโรงงานอยากรู้ครับว่าโรงงานชื่ออะไรเคยได้ยินชื่อไหมคำบอกพระเมพระโรงงานพระโรงงานเนี่ยผมบอกนะมันก็จำกันมาเอาจริงๆเอามาเรียงอ่ะไม่มีสามวัดหรอกครับ